ก็คู่ต่อมาครับเราไปที่สนามทูปะเตมีครับไปดู Air Force Central FC เจอกับสิงห์ท่าเรือกันครับแฟน 2,936 คนนะครับ Air Force แพ้มา2นัดติดนัดที่แล้วแพ้ชลบุรีมา 1-3 ส่วนสิงห์ท่าเรือชนะสงขลามา 2-1 ไม่แพ้มา2นัดครับทีมของดุสิตก็วันนี้เป็นวันที่ Air Force ต้องการ3แต้มสิงห์ท่าเรือมี43คะแนนแล้วก็ค่อนข้างเบาตัวต้องการแค่3-4คะแนนก็จะรอดสบายเริ่มมาเป็นสรุตะได้ทักทายโกสินก่อนแต่ว่ากินโกสินไม่ได้มุมมันแคบไปหน่อยครับแต่บอลทะลุช่องมาสวยด้วยความเร็วของสรุตะไม่ล้ำหน้ารักษาลายเก่งมากแต่บอลมันมาแค่ให้เลือกแค่มุมเดียวก็เสร็จโกสินบล็อกไว้ได้ยัง 0-0 อยู่ครับคุมทิศทางบอลได้แหละครับเข้ามุมต้องการแต่ว่าตรงนั้นผู้สาวตูมมาเดินหน้าต่อบอลเปิดของยอดรักกระชอกกระชอกมาแล้วกองหลังของแอร์ฟอร์สกัดไม่ดีมาเข้าทางของเอกพันธ์อินทัศเสนก็ถูกเล่นเอาโกสินต้องปัดนะครับบอลไม่แรงเท่าไหร่แต่ตกพื้นตรงที่ผู้สาวประตูอยู่ดีที่โกสินเนี่ยปฏิกิริยาเร็วปัดทิ้งออกไปได้ได้แค่ลูกเตะมุมเข้าสิงห์ท่าเรือมาต่อยอดรักเปิดกระชอกกระชอกมาเข้าทางของวิศรุตพันนาศีก็โดนโกสินปัดทิ้งออกไปยังไม่ได้ครึ่งแรกเป็นสิงห์ท่าเรือที่มีโอกาสขึ้นมาจบแบบมีลุ้นมากกว่ามาแล้วครับจังหวะนี้เป็นเอกพันธ์ชิงโขกก่อนแต่ข้ามคานแบบน่าเสียดายจบครึ่งแรกยังเสมอ 0-0 คู่นี้นัดแรกเนี่ยแอร์ฟอร์สไปชนะมาที่แพสเดียมมา2ประตูต่อ1รวมปีนี้สิงห์ท่าเรือมาดูว่านัดที่2สิงห์ท่าเรือจะล้างตาได้หรือไม่เริ่มครึ่งหลังมาสิงห์ท่าเรือได้ลุยก่อนบอลกระชอกไปทางเสาต้องฟาดตรงนี้โอ้โหว่าน่าจะเป็นกัปตันทีมแป๊บนายเป็นลังสิทธิ์ที่ได้ฟาดบอลกระชอกมาที่นี่ครับเป็นหลังสลิดได้ฟาดแต่ตรงตัวโกสินยังไม่ได้ยัง 0-0 อยู่มาดูจังหวะของสิงห์ท่าเรือต่อครับสรุตะมันมีตัวเติมขึ้นมาตัวเติมบอหาช่องหาไหลเป็นซ้ายที่จูซุงวานโอ้โหกว้างไปหน่อยโล่งๆแต่ยิงแบบไม่มีลุ้นอยู่นี้ตัวเหมือนหัวตึ๊บเลยครับจูซุงวานเมื่อยิงไปแล้วแต่โกสินดุเพื่อนที่ปล่อยให้จูไปโล่งอย่างนั้นได้ยังไงโชคดีที่ไม่เสียประตูยัง 0-0 อยู่นะครับทีนี้แอร์ฟอร์สมาบ้างบอลยาวๆบอลยาวๆมาถึงครูอาซียาวเฮอร์มันนะครับประตูวงแล้วแต่ว่าโอ้โหมีคนมาขวางมีจักรพงใหญ่โตมาขัดล่ามโอ้โหไม่เข้าใจฟ้าครูอาซีหลุดเดียวเอาชนะทั้งตัวประกบอย่างรีซังโฮแล้วก็เอาชนะชนินแซเอียได้แล้วแต่จักรพงมาจากไหนไม่มีใครทราบครับมาเกี่ยวออกจากเสาได้อย่างน่าเสียดายโอ้โหตอนยิงเนี่ยยังแทบไม่เห็นจักรพงเลยนะครับสำหรับเหยาเฮอร์มันเนี่ยหันมาโผล่เห็นจักรพงนี่แทบจะเป็นลมเลยครับอย่างสูงส่งครึ่งหลังแอร์ฟอร์สที่มีโอกาสบ้างยิงไกลนี่ก็ไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของทศพลยอดจันทร์ยังไม่ได้ซึ่งที่แอร์ฟอร์สมาได้ดูแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบเท่านั้นจังหวะนี้ดูโอกาสทองของปังซุ่มควานก็โดนชนินเซฟแต่หน้าต่อดูเบิ้ลมาที่สารักโดนดักออกมาได้ครึ่งแรกเป็นสินท่าเรือได้คุมในครึ่งหลังแอร์ฟอร์สเริ่มมาครับบอลทางขวาเอกสถาเบิ้ลย้อยมาให้กับปังซุ่มควานแล้วก็1-0เลยครับใน64มองไกลๆเหมือนจะไม่เข้ากรอบแต่ว่าที่ไหนได้บอลเบียดเสาแบบเสาแทบไหม้เลยครับลูกโข่งนี้ของทางปันซุงควานไอ้แอร์ฟอร์สขึ้นนำหมอนย้อยมาเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ปังโขกได้ดีเหลือเกินครับลูกนี้มุมหลังประตูจะเห็นว่าบอลเนี่ยเขี่ยวเสาแบบเล่นเอาชนิดเองก็หมดสิทธิ์ที่จะป้องกันเมื่อดูเขาโขกลงพื้นแล้วบอลมันกระดอนแล้วมั่นเหลือเกิน 1-0 เจ้าสินขึ้นนำพอถูกขึ้นนำสินที่เหลือก็ลุยบอลซันใส่ของคิมกึนโซแต่ว่าก็เป็นโกสินที่สุดยอดครับซูเปอร์เซฟปัดออกไปได้มาต่อจังหวะนี้คิมกึนโซหลอกแล้วเปิดน้อนมาให้ตัวสำรองอย่างคาลูตีเสมอได้เลยครับอีเคจุกูคาลู1ประตูต่อ1นาที72ที่สิงห์ท่าเรือกลับคืนสู่เกมได้โอ้โหแอร์ฟอร์สกุศาขึ้นนำไปก่อนแต่ว่ามาพลาดท่าแกะคิมตึงโซจังหวะนี้หลอกได้สวยหลอกแล้วหลุดก็เปิดย้อนได้เด็ดขาดเหลือเกินครับให้กับคารูไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำแนวสิ้นแค่ก้มหัวมาอย่างนี้ก็สวบแล้วเก่งคอมรอมงได้เลยครับคารูแล้วตัวประกบนั่นแหละครับพลาดด้วยครับตำแหน่งตรงนั้นว่างเลยนะครับ1-1ที่สิงห์ท่าเรือกลับคืนสู่เกมพอตีเสมอได้ทีนี้มาเลยครับซาลุตะมาแล้วไม่เข้ากรอบครับเร่งยิงไปหน่อยซาลุตะ
มาลูกเตะมุมบกช.ออกมามีแถว2วรุษสรรพโสมไม่เข้ากรอบเหมือนกันโอ้ถ้าเรือเร่งเลยนะครับหวังจะแซงให้ได้หวังจะล้างตานัดแรกให้ได้ยังหนึ่งอยู่มีโอกาสของสิงห์ท่าเลยครั้งคิมกุนโซก็ติดเท้าเกินไปครับก็ยังแซงไม่ได้ยัง1-1เท่าเดิมทีนี้มาแอร์ฟอร์ดบ้างแอร์ฟอร์ดเป็นฝ่ายมีโอกาสบ้างแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มล่ะครับครับเกมในวันนี้เราต้องการ3แต้มแล้วครับเราก็พยายามเล่นเกมลุกให้มากแล้วก็พยายามพอได้บอลแล้วไปก็เซตบอลแล้วก็ให้บอลไปถึงแดนหน้าให้เร็วขึ้นโดยใช้ความสามารถของผู้หน้าแล้วก็การเล่นเป็นกรุ๊ปที่ช่วยกันเพื่อจะไปจบสกอร์นะครับวันนี้ได้1แต้มทางตัวเลขก็ยังมีความหวังอยู่นะครับในการที่เราจะทำผลงานแล้วก็เก็บแต้มให้มากขึ้นเพื่อที่จะหนีจากเรดโซนหรือโซนอันตรายนี้ไปนะครับทางตัวเลขถ้าเราสามารถที่จะทำคะแนนในแมตช์ที่เหลือนี่ก็ยังพอมีโอกาสที่รอดตกชั้นได้สูงนะครับเกมวันนี้นะครับก็โอเคครับผมช่วงแรกเราก็อาจจะต่อบอลกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะเนื่องจากสนามมีฝนตกลงมาอะไรเงี้ยฮะแต่เกมวันนี้ก็สนุกนะก็สูสีช่วงครึ่งหลังอะวันนี้เรามาเราได้แต้มหนึ่งก็โอเคครับก็คือตรงไปตามเป้าที่ตั้งไว้ว่าเรามาเล่นกับ Air Force เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้สถานการณ์ Air Force เนี่ยเขาต้องการแต้มเราก็พยายามเล่นให้รัดกุมที่สุดแล้วยังไงก็แล้วแต่ขอให้ได้แต้มกลับบ้านเนี่ยแต้มหนึ่งเนี่ยเราก็พอใจแล้วครับผมคู่ต่อไปครับไปดู GSE สมุทรสงคราม FC พบกับโอสถสภา M150สระบุรีกันครับที่สนามกองทัพบกนะครับ GSE ยังไม่ตกชั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ TOT ไปแพ้แก่บางกอกกราสมาทำให้ในแง่ของตัวเลขยังมีโอกาสอยู่โดยต้องชนะทุกนัดที่เหลือแล้วก็ให้ TOT แพ้ทุกนัดเหมือนกันนะครับเมื่อนัดแรก TOT แพ้ทีนี้พวกเขามีโอกาสอยู่ส่วนเตโก้อยู่ที่37คะแนนต้องการแต้มอย่างยิ่งเพื่อจะหนีโซนอันตรายให้ได้เริ่มมาลุยของโอสดแล้วแพ้ปทมา 1-2 บอกคุกคิดไปมาไปเข้าทางของอภิภูสุนทรพนาเวท 1-0 เลยครับแค่7นาทีเท่านั้นโอสถมาดุครับยิงเจ้าถิ่นไปแล้วนัดที่แพ้ปทมา1-2เนี่ยเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ8นัดของโอสถวันนี้ต้องการเอาชัยชนะเก็บ3แต้มจาก37ขอแตะเลข4ที่40ให้ได้ดูว่าจะทำได้หรือไม่ลูกทีมเตโก้แต่ขึ้นนำ 1-0 แล้วโดยอภิภูเล่นเอาบุรณัฐวันนี้ลงเป็นตัวมือหนึ่งของ GSE นะครับเพื่อนไม่มีใครช่วยบล็อกให้ก็เสียประตูจนได้พอขึ้นนำแล้วลุยต่อเลยครับตัวโควินันไหลต่อให้กับอารัตดาซิวาตามน้ำแต่ติดเซฟของบุรณัฐยังไม่ได้ประตูที่2ครับโอสถยังแค่1-0เท่าเดิมลุยมาฝ่ายเดียวแล้วครับดูบอลทะลุช่องมาง่ายๆตวัดเปลี่ยนทางนิดๆของอารัตดาซิวาแต่ตรงนั้นบุรณัฐอยู่ทีนี้เจ้าถิ่นหมาบ้างได้ยิงไปของธนาเทพแต่ก็ข้ามขานครับยังตีเสมอไม่ได้ตัดมาก็เป็นอารอนได้ตามนั้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบอีกครับเข้ากรอบก็กินบูนัทไม่ได้พอโล่งๆก็ยิงหักข้อเยอะเกินไปยัง 1-0 เท่าเดิมมาต่อมาดูบอลข้ามฟากมาโอกาสของชนานันป้อมบุปผาบ้างแสกหน้าบูนัทแต่ว่าบูนัทเร็วกว่าครับยกมือปัดบอลข้ามขานออกไปได้ยังแค่ 1-0 เท่าเดิมจ่อๆแต่ว่ากินบูนัทไม่ได้ที่เป็นเจ้าถิ่นบ้างบอลเปิดโค้งของอิสระพงศ์ลีลาครแต่ว่าตรงนั้นฉัตรชัยก็บินปัดออกไปได้ครับก็เลยฮุกไม่ถึงเสาครับลูกปั่นของอิสระพงศ์เนี่ยก็บอลโค้งมาแล้วฉัตรชัยก็บินปัดอย่างสุดสวยยังตีเสมอไม่ได้จบครึ่งแรกเป็นโอสถนำ1ประตูต่อ0คู่นี้นัดแรกโอสถก็ชนะ 2-1 ปีที่แล้วโอสถมาเสมอ 1-1 ที่บ้านของสุสงครามนะครับหรือว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรสุเปมนนทวงศ์พุทธเสนครึ่งหลังมาฝนมานะครับฝนมาตรงนี้เนี่ยอารอนดาซิวายิงเข้าไปธนบุญสินไม่ให้ผู้ช่วยยกธงวะล้ำหน้าแต่ยิงแล้วผีผู้เล่นของทางสงครามเดินจากหลังประตูเข้ามาอีกคนหนึ่งยังไงก็ไม่ล้ำครับพออยู่ในเกมอยู่
ไม่ได้ออกไปพักดูจังหวะที่ริมเส้นที่ทางคาซาโนให้มาอันนี้ครับมีตัวหลุดออกไปเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ในเกมด้วยนะครับตัวหลุดออกไปจากหลังประตูเดินเข้ามาเนี่ยครับสามคนคนที่ประกบก็แทบจะไม่ล้ำด้วยแต่ทงขึ้นเลยทำให้ผลอาจจะตกจะเป็นไปได้เรื่องวิสัยทัศน์ในการมองเห็นของผู้ตัดสินแล้วก็เลยทำให้ไม่ชัดด้วยนะแค่หนึ่งศูนย์แล้วต้องหยุดเกมไปพักหนึ่งเพราะว่าฝนตกหนักบอลเนี่ยพอทิ้งลงพื้นแล้วแปะน้ำไม่กระดอนเลยครับผู้ตัดสินจุดเปรมก็ตัดสินใจคุยกับที่ชัยนนท์การผู้ตัดสินที่สี่แล้วก็คุยกับแมตต์คอมหยุดพักไปพักหนึ่งครับเพื่อให้ฝนซาเม็ดพอซาเริ่มกันต่อยังหนึ่งศูนย์เท่าเดิมตัวลูกยิงไกลตัวนี้ของชนานันก็ไม่เข้ากรอบครับยังแค่หนึ่งศูนย์เท่านั้นลูกเตะมุมโดยอดิศักดิ์กานูเปิดมามีตัวขกปอกแปกมาเข้าทางของเจษฎาพูดนะคุณมีกับตันทีครับเอียงตัวฮับวอลเลย์ลูกนี้สวยงามมากนาที69ที่โอสตภาทิ้งห่างออกไป2ประตูต่อ0ดูกองหลังสกัดมาไม่ขาดปอกแปกไปมาเนี่ยครับมาเข้าเหลี่ยมของเจษฎาแบบไม่ต้องจับคุมทางบอลได้เขียวขาดป่ะหรือคมกริบครับลูกยิงของเจษฎาพูดนะคุณมีแต่ลูกเตะมุมกองหลังของทาง GSE ก็เสียท่าจริงๆลูกนี้พอทิ้งห่างไว้2-0นี่ก็เป็นโอกาสทองที่จะลุยเอาประตูที่3นะครับจังหวะของทางอารอนดาวซิงวาติดเซฟบูลนัทเกมนี้ได้บูลนัทหลายจังหวะเลยนะครับครับถ้าบูลนัทเป็นเซฟเยอะกว่านี้แน่ๆนี่แค่2-0อยู่มาต่อประสดมาอีกบอลไหลต่อให้กับอภิภูก็ติดบูลนัทอีกครั้งนึงครับมุมแคบไปแล้วโดยจังหวะบอลชิ่งง่ายๆมาถึงอภิภูสุนทรพนาเวศก็ยัง2-0เดินหน้ากันต่อหมอโอสถเป็นฝ่ายคุมอยู่ฝ่ายเดียวกับชอบมาให้กับอภิภูไม่ตรงกรอบครับเล่นเอาบูนัสต้องเล่นกับน้ำเลยครับที่หน้าปากประตูยัง2-0เท่าเดิมในช่วงท้ายเกมแล้วก็จบเกมเป็นว่าโอสถภา M150สระบุรีทำได้เอาชนะ GSE ไป2ประตูต่อ0ทำให้ GSE สมุทรสงครามตกชั้นอย่างเป็นทางการแน่นอนแล้วครับช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะครับไปชมสิ่งดีๆที่ทางทูมูฟมอบให้แล้วช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับรายการ Toyota Thai Premier League ไฮไลท์ครับ